ผมเชื่อว่าในยุคนี้สมัยนี้นะครับถ้าเกิดใครคิดจะทําธุรกิจเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือที่เรียกว่า4.0ครับนั่นคือสามารถทําให้ธุรกิจเราเนี่ยทำที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้บนโลกใบนี้จริงไหมครับโดยเฉพาะถ้าเกิดบริหารจัดการในคอมพิวเตอร์จากที่บ้านของเราเองเนี่ยจะเจ๋งมากๆเลยจะเข้าในเรื่องของยุคไทยแลนด์4.0และ5.0แบบเต็มรูปแบบเลย งั้นเดี๋ยวนี้เรามาดูเครื่องไม้เครื่องมือกันดีกว่าว่าจอนคอยเองเนี่ยมีเครื่องมือที่ผมได้บอกเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังเมื่อกี้หรือเปล่าครับสวัสดีครับผมบุรินทร์วิชัยนะครับนักธุรกิจในทีมอีดิทเอสทีมออนไลน์เบอร์หนึ่งของบริษัทจอ n นคอย วันนี้นะครับผมจะมาบอกเล่าเครื่องไม้เครื่องมือของจอห์นคอยครับที่จะสามารถทําให้เราทําธุรกรรมทางการเงินกับจอห์นคอยเองโดยที่เราไม่จําเป็นต้องเดินทางออกไปช็อปไกลๆหรือศูนย์บริการไกลบ้านไม่จําเป็นครับ เพื่อนๆสามารถทําได้ด้วยคอมพิวเตอร์ของเพื่อนที่อยู่ที่บ้านได้เลยขอเพียงมีคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนก็ได้แล้วก็มีระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อนๆก็สามารถทําได้ที่ไหนเมื่อไหร่บนโลกนี้ได้เลยเครื่องไม้เครื่องมือที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังนะครับชื่อว่า e v a l e t หรือกระเป๋าตังค์อิเล็กทรอนิกส์ของจอห์นคอยเองซึ่งนวัตรกรรมนี้นะครับได้รับรางวัลอาเซียนเบสซี่เน็ตอวร์ดปี2013ที่ประเทศบูนไนด้วยถามว่าทำไมล่ะทำไมถึงได้ล่ะ ในปัจจุบันเนี่ยอีเวเลตมีเยอะแยะมากมายครับแต่ยุค2013เนี่ยเราเป็นเจ้าแรกครับที่ทาเห็นไหมฮะเรานําหน้าเราน้าล้าหน้าเราสร้างนวัตกรรมล้าหน้าครับเราไม่ได้สร้างนวัตกรรมตาม,ตามใครเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าอีเวเลตหรือกระเป๋าตังค์อิเล็กทรอนิกส์ของจอห์นคอยเองเนี่ยจะช่วยให้นักธุรกิจสามารถทําธุรกรรมหรือทําธุรกิจได้จากคอมพิวเตอร์ได้อย่างไรได้บ้างนะครับไปดูกันเลยเริ่มแรกนะฮะ หลังจากที่เราได้รู้จักของ e อวเรตมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนี่คือหน้าตาของระบบ e อเวเรตของจอห์นคอยครับเห็นไหมฮะผมก็เปิดจากคอมพิวเตอร์เลยและทีเนี้ยผมก็ไม่จําเป็นที่ต้องเดินทางออกไปช็อปไกลๆด้วยถ้าเกิดว่าใครมีการสั่งซื้อของหรืออยากจะสมัครสมาชิกเพื่อเข้าร่วมทําธุรกิจกับผมผมก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเดินทางออกไปที่ช็อปไกลๆเห็นไ,ไ,ไหมฮะก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าว่าใน e อเวเรตนี้นะฮะมีอะไรกันบ้างให้เราได้เล่นให้เราได้ชอ็อปให้เราได้ ทุนแรงการทำธุรกิจเมื่อเพื่อนเข้ามาแล้วนะครับดูแถบตรงนี้ครับอ่าดูแถบตรงนี้ฮะเห็นไหมครับมีของเล่นให้เราเ,เล่นเยอะแยะมากมายเลยแล้วทุกๆการปฏิบัติงานของเราหรือการทำงานของเราเนี่ยมีค่าตอบแทนด้วยนะคือเราใช้ระบบเอลเลดใช่ไหมฮะอ่าโอเคเราสมัครสมาชิกเราก็ได้ค่าคอมมิชชั่นตามแผนการตลาดใช่ไหมฮะเราขายของเราก็ได้กำไรแล้วก็ค่าคอมมิชชั่นตามคะแนนตามแผนการตลาดแต่ ทุกๆก,การคีย์ข้อมูลในระบบ e v a l อเรครับระบบ e v a l อเจะให้เปอร์เซนต์เขาเรียกว่าค่าคีย์ระบบ1%ของคะแนนที่เราคีย์สมมติมีลูกค้าเนี่ยเขาซื้อสินค้าจากเราไปแล้วสินค้าที่เขาซื้อไปเนี่ยก็คือ100คะแนนเราก็จะได้รับรายได้1%ของ100คะแนนก็คือ1บาทนั่นเองเอาไปใช้ฟรีๆเลยอันนี้เราได้เป็นเป็นค่าเสียเวลาคีย์ข้อมูลเท่านั้นเองเห็นไหมฮะเพ,เพื่อนๆอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย100บาทมันกน แค่บาทเดียวเองลองคิดดูสิถ้าวันใดวันหนึ่งที่เพื่อนๆเ,เปิดร้าน j c i า g c m, m Shop ขึ้นมาแล้วค่าคีย์ของพเพื่อนๆเนี่ยขึ้นไปแตะหลักแสนหลักล้านหลัก10ล้านซึ่งมีคนทำได้แล้วนะครับแค่ค่าคีย์ก็ราคาเท่าไหร่และฮะพอกินหนมไหมอืมอันนี้ยังไม่รวมถึงค่าในเรื่องของตามแผนการตลาดอีกนะครับไม่เกี่ยวกันอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในนี้เน,เนี่ยจะเล่นอะไรได้บ้าง อันดับแรกครับการสมัครสมาชิกเราสามารถที่จะสมัครสมาชิกในนี้ได้เลยเห็นไหมฮะก็ไปรับสินค้าที่สาขาก็ได้หรือว่าจะให้เขาจัดส่งก็ได้แล้วแต่เลยอ่ะสมมติผมให้ไปจัดส่งแล้วกันนะครับนี่ครับระบบก็จะเป็นแบบนี้เลยอ่าก็ให้เราเนี่ยคีย์ข้อมูลเข้าไปแล้วก็เลือกว่าจะไปลงแต้มที่ตำแหน่งไหนสมาชิกไหน คือจะไปอยู่ทางทีมซ้ายหรือทีมขวาของรหัสไหนเพื่อนๆสามารถเลือกเองได้เลยนะครับอันนี้ผมไม่คีย์ให้ดูนะเออผมเอามาช็อปเอามาโชว์เฉยๆว่ามันเล่นอะไรได้บ้างหรือถ้าเกิดว่าใครอยากจะเพิ่มศูนย์ธุรกิจของตัวเองเพิ่มนะฮะก็ตรงนี้ได้เลยเห็นไหมครับคือผมเชื่อว่าที่อื่นนะ่ะถ้าเกิดจะทําแบบนี้จะต้องไปที่ชอ็อปไปที่ศูนย์บริการใช่ไหมครับหรือต้องฝากคนอื่นไปแบบไปทําเรื่องที่ชอ็อปที่ศูนย์บริการให้เจ้าหน้าที่คีย์ให้แต่ของเราครับ เปรียบเสม,มือนเราเป็นเจน้าหน้าที่เปรียบเสม,มือนเราเป็นร้านค้าเปรียบเสม,มือนเราเป็นศูนย์บริการครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับตัวเองให้กับลูกค้าหรือให้กับเพื่อนสมาชิกของเราหรือให้กับองคอ์กรของเราก็ได้นะครับอันต่อมาครับในเรื่องของการขายสินค้าเราก็สามารถที่จะขายสินค้าได้นะครับลงแผนบาลานซ์ทีมหรือแผนทวินเน็ตเวิร์กก็ได้ซึ่งเพื่อนๆที่เป็นคนใหม่นะครับอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมมันมี2แผน จอนคอยครับหธุรกิจแต่มี2แผนการตลาดซ้อนทับกันอยู่ฮะแล้วถ้าเกิดว่าเรามีการคีย์ผิดยกเลิกบินได้ครับเออยกเลิกบินได้แล้วก็ในเรื่องของ e v a l e t i s e r v i เ e เรามาดูกันดีกว่าว่า e v a l e t i-Service เนี่ยมีอะไรให้เราเล่นได้บ้างนี่ครับคีย์เติมเงินก็ได้นะฮะคี์เติมเงินก็ได้คียนอะเติมเงิน,น Tru e Money อะไรเงี้ยการไฟฟ้านะครหลวง ภูมิภาคได้หมดครับการประปาหรือว่าเป็นทรูรายเดือนอ่าไลเอเอสรายเดือนหรือว่า d ีแทกรายเดือนแล้วก็จ่ายค่าบัตรเครดิตต่างๆก็ได้นะครับเห็นไหมฮะแล้วทุกๆก,การคีย์อย่าลืมนะครับทุกๆก,การคีย์ก็จะมีแต้มด้วยออประมาณนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าใครเห็นไอเดียเนี่ยจะเห็นเลยว่าเฮ้ยถ้าสมมุติเราได้ระบบนี้ไปเนี่ยแล้วนําไปเปิดร้านขายของชาเป็นของตัวเองหรือใครที่อยู่ไกล เมืองสามารถที่จะนำไปใช้เปิดเป็นร้านบริการของตัวเองได้นะครับเพราะว่าจอรนคอยเนี่ยไม่ใช่ว่ามีแค่ส่วนนี้อย่างเดียวนะฮะสินค้าก็มีมากกว่า3มมือรายการครอบคลุมทุกด้านของการใช้ชีวิตเลยทั้งอุปโภคบริโภคอาหารเสริมครีมบำรุงผิวถึงขั้นทางการเกษตรหรือว่าเป็นกลุ่มประกันกลุ่มเติมเงินมีหมดเลยนะครับมีหมดให้เราได้เลือกใช้เลือกช็อปพูดง่ายๆครับใครคิดจะเปิดร้านขายของชำนะฮะ จอนคอยก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะทาให้ร้านขายของชําของเพื่อนๆเนี่ยเป็นร้านสะดวกซื้อได้ซึ่งเดี๋ยวผมจะมาพูดในคลิปต่อไปดีกว่าว่าการเปิดร้านจอรนคอยเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะครับอ่าใครที่บอกว่า i, เฮ้ยจอนคอยเป็นขายตรงใช่ครับจอนคอยเป็นขายตรงแต่เราก็ไม่จําเป็นต้องทําวิธีการขายตรงก็ได้จะเป็นแบบขายปลีกอย่างเงี้ยอย่างขายสินค้าขายปลีกก็ได้ก็คือเราใช้รหัสของเราใช่ไหมฮะ รับเป็นสินค้าราคาสมาชิกซึ่งจะมีส่วนลดประมาณ20-45%ด้วยกันแล้วก็รับมาราคาสมาชิกแล้วขายต่อในราคาขายปลีกที่มูลค่าเพิ่มที่มันส่วนต่างครับ20-45%อันนี้แหละครับคือกําไรขายปลีกจะขายส่งก็ได้เออขายส่งก็ได้หรือเปิดเป็นร้านขายของชําก็ได้เปิดเป็นร้านสะดวกซื้อก็ได้หรือเปิดเป็นออนไลน์ก็ได้ครับไม่มีปัญหาไม่จำเป็นที่ต้องทําแบบขายตรง เดี๋ยวคลิปหน้าแล้วกันเนาะอเอออันนี้เอามาดูตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะหลุดประเด็นไปนะครับอ่ะในเรื่องของการจัดส่งอ่ะเนี่ยครับในเรื่องของการจัดส่งเราก็จะคีย์ได้ว่าการจัดส่งสินค้าเนี่ยสามารถจัดส่งได้ที่ไหนได้บ้างซึ่งการรับสินค้าจะมีอยู่2ประเภทนะครับคือไปรับที่สาขาใกล้บ้านเพื่อนๆก็แล้วแต่ครับลูกค้าอยู่ใกล้ชอปตรงไหนก็ไปรับที่นั่นก็จะมีค่าจัดส่งก็คือฟรีนะครับศูนย์บาท แต่ถ้าเกิดใครไม่สะดวกแบบว่าอยู่อำเภอไกลๆอยู่ไกลสาขาจะทำยังไงดีล่ะเราก็จะมีบริการจัดส่งให้ซึ่งการจัดส่งเนี่ยเป็น JC Delivery เราไม่ได้จัดส่งแบบฝากคนอื่นส่งนะเรามี JC Delivery ครับที่จะมี o u t s o u r c ของเราเองเนี่ยไปส่งสินค้าให้กับเพื่อนๆถึงบ้านเพื่อนๆเลยหรือเขาเรียกว่า d r a w to d r a w ก็คือจากประตูหนึ่งถึงประตูหนเคาะถึงหน้าบ้านครับให้เซ็รับ เหมือนกับไปรษณีย์เอกชนที่เราเคยเห็นที่เขาจะโทรหาลูกค้านะครับว่าผู้รับไปรษณีย์อยู่ตรงไหนอยู่ที่ไหนแล้วมารับสินค้าตรงไหนดีนัดพบกันตรงไหนดีนี่แหละครับ draw to draw นั่นเองซึ่งค่าบริการในการจัดส่งนะฮะสำหรับคนที่เปิด e w a l l e t นั่นก็คือ100บาทถ้าเป็นกรุงเทพและปริมณฑลแล้วก็อำเภอเมืองทุกๆจังหวัดเนี่ยหนึบาทอันต่อมาครับ150บาทสําหรับอำเภอที่เป็น ต่างจังหวัดแล้วก็ไม่ใช่อําเภอเมืองแล้วก็ไม่ใช่อําเภอในปริมณฑลและอันสุดท้ายครับ200บาทถ้าเป็นอําเภอที่ห่างไกลหรือเป็นขอบชายแดนซึ่งเขาก็จะมีกำหนดอยู่ว่ามีอําเภออะไรบ้างนะครับโดยในการจัดส่งแต่ละครั้งนะครับที่ผมบอกไป100บาท150บาท200บาทเนี่ยต่อน้ำหนัก35กิโลกรัมนะครับต่อน้ำหนัก35กิโลกรัมคือเหมาเลยเพื่อนๆจะจัดส่งแค่ชิ้นเดียวหรือมากถึง35กิโลกรัมก็ เลทนี้เลทเดียวครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราสั่งมาเยอะมันก็คุ้มอะครับจริงไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครเปิด imart เปินเปิดเป็น m s h o ชจะมีในเรื่องของการบริการจัดส่งแบบเหมาจ่ายด้วยเดือนละ1 5 0 0บาทเพื่อนเพ,นพนจะส่งมา กี่ครั้งก็ได้แล้วแต่จํานวนก็แล้วแต่ครับไม่มีจํากัดจํานวนครั้งและไม่มีจํากัดจํานวนน้าหนักด้วย1,500บาทสําหรับคนที่เป็น jcimart หรือ jcmshop ที่เป็นแฟรนไชส์นะครับแต่ถ้าเกิดไม่ไม,ไม่ได้เปิดเนี่ย ก็เลทนี้หละครับ1น0 1 5 0้0 0ต่อน้ำหนัก35กิโลกร,รัมส่งทั่วไทยเลยนะครับอ่ะอันต่อมานะครับเราสามารถที่จะสรุปยอดในวันนั้นได้ด้วยว่าตอนนี้เนี่ยยอดเงินคงเหลือใน e อ l เล t ของเราเนะี่ยมีอยู่เท่าไหร่ซึ่งผมใช้ไปเยอะแล้วแหละตอนนี้ก็เหลือประมาณนี้แล้วถามว่าถ้าเกิดเงินหมดทำไงล่ะใส่เข้าไปได้ครับเราสามารถใส่เข้าไปได้โดยใช้ในเรื่องของ i Banking ของธนาคารกรุงเทพนะครับโอนเงินเข้าบัญชีไป ก็เหมือนกับฝากเงินธรรมดาฮะฝากเงินเข้าบัญชีแล้วโอนเข้าอ e ีเวลตครับแล้วเงินในอ e ีเวลตก็จะอยู่อย่างนี้เลยเห็นไหมฮะง่ายมากๆ ibanking ก็สามารถที่จะทําในคอมได้เลยขอเพียงเรามีเงินในธนาคารกรุงเทพแล้วก็เอาตรงนั้นแหละโอน ibanking ไปสู่บัญชีของอ e ีเวเลตเท่านี้เราก็จะได้มีเงินหรือยอดเงินในอ e ีเวเลตเรียบร้อยแล้วครับผม ข้อมูลการขายสมาชิกเราจะมีหมดเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครเป็นไลฟ์ขายของชามก็อาจจะต้องมานั่งจดเป็นกระดาษใช่ไหมครับแต่ที่นี่ครับมีหมดเลยเพอเราเขาคีย์ปุ๊บเราจะรู้เลยว่าวันนั้นวันนั้นวันนั้นเนี่ยเรามียอดเท่าไหร่มันจะรวมให้หมดเลยซึ่งวันนี้เนี่ยผมไม่มียอดนะครับวันที่อัดคลิปวิดีโอเนี่ยมันไม่มียอดนะฮะเนี่ยประวัติการใช้งานรายการโอนค่าคอมมิชชั่นเยอะแยะมากมายครับที่จะทําให้เรา ง่ายแล้วก็สะดวกมากขึ้นในการทำงานแล้วก็เราก็ได้ระบบมาด้วยนะฮะแล้วก็เนี่ยฮะเพิ่มวงเงินเห็นไหมฮะการเพิ่มวงเงินใน e w a l l e เก็สามารถใช้ได้โดยใช้บัวหลวง i-banking นะครับซึ่งก็จะต้องเพิ่มเนี่ยขั้นต่ำคือ1000บาทสูงสุดคือไม่เกิน5,000สนบาทต่อวันนะครับผม ถึงถ้าเกิดว่าเราเคีย์ครบ500แสนบาทต่อวันได้เนี่ยโหค่าคีย์มหาศาลครับค่าคีย์แค่1%เ์นเี่ยโหโคตรมหาศาลเลยฮะเอออันนี้เนี่ยเป็นแบบค่าค่าเหนื่อยค่าแรงในการคีย์ข้อมูลเฉยๆยนะมไม่ได้เกี่ยวกับค่าเงินตามแผนการตลาดนะครับหรือเราสามารถที่จะโอนเงินเข้าศูนย์อื่นก็ได้นะครับสมมติเราอยากจะโอนเงินเข้า e ีเวลเลอื่นก็ได้คือถ้าเกิดเรามี e ีเวลเลแล้วก็เพื่อนเราก็มี E ีเวลเล เราสามารถจิบยืมเงินใน e w a l l e t กันได้นะครับเออยิบยืมกันได้หรือถ้าเกิดว่าใครมีบัตรเครดิตเราอยากจะกเพิ่มวงเงินในบัตรเครดิตเราก็สามารถที่จะโอนเข้าในบัตรเครดิตได้เพื่อเพิ่มวงเงินในการรูดซื้อสินค้านั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่าใครสงสัยนะครับว่าบัตรเครดิตตรงนี้เนี่ยมันมีรายละเอียดแบบไหนเนี่ยผมได้อัดนอีกคลิปวิดีโอไว้แล้วนะครับลองเข้าไปดูได้แล้วก็ในเรื่องของเพิ่มผู้รับโอนอันนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมเห็นไหมฮะคลายแหกมันอยู่ประมาณนี้ สมัครสมาชิกได้ในคอมพิวเตอร์ขายสินค้าได้ในคอมพิวเตอร์แล้วมีในเรื่องของระบบ d e l i v e r y ในการจัดส่งสินค้าทั่วไทยได้ด้วยเพื่อนๆลองคิดดูสิครับถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยเรามีระบบครบคันขนาดนี้เนี่ยแล้วลองคิดดูสิมีลูกค้าหรือผู้สนใจเข้ามาใช่ไหมฮะเราออกไปทำการตลาดเราก็รับเงินเข้ามาแล้วก็ นำเงินเอาไปเข้าอ e ีเวลต์หรือถ้าเกิดใครมีเงินในอ e ีเวลต์อยู่แล้วเราก็สามารถคีย์ให้เขาได้เลยคีย์สมัครคีย์ซื้อของให้เขาได้เลยหลังจากนั้นครับก็แล้วแต่ลูกค้าเลือกครับว่าเขาจะไปรับของเองที่สาขาหรือจะให้เราจัดส่งไปที่บ้านเขาเราก็คีย์ได้ครับคีย์สั่งให้จอยคอยเนี่ยดำเนินการให้แล้วเดี๋ยวจอยคอยก็จะจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าเองเราไม่จำเป็นต้องมานั่งแพ็คของหรือสต็อกสินค้าเลยจริงไหมฮะเออเนี่ยครับแค่มีในส่วนเนี้ย เราก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะขายสินค้าอะไรเนี่ยครับสินค้ามีมากกว่าส0,000ื่นรายการครับแล้วแต่เราจะคีย์เลยว่าเราจะคีย์ซื้ออะไรเราไม่จําเป็นต้องสต็อกของครับเราสต็อกแค่ตรงเนี้ยแค่คอมพิวเตอร์พอนะครับแค่ในคอมพิวเตอร์แค่นี้เองแล้วพอคีย์ปุ๊บเดี๋ยวจอนคอยก็จะจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าเองเหมือนรอปชิปปิ้งไหม เหมือนดรอปชิปปิ้งทุกประการเลยใครไม่ชอบขายตรงเราก็ไม่ต้องขายตรงมาทำเป็นแบบดรอปชิปปิ้งก็ได้และนี่นะครับคือความเจ๋งของจอยคอยอีเ l เลตสามารถทำให้เราสร้างธุรกิจบนโลกออนไลน์ได้ง่ายขึ้นโดยที่เราไม่จำเป็นที่ต้องเดินทางออกไปไหนเห็นไหมผมคีซื้อของให้กับเพื่อนๆได้โดยที่ผมไม่ต้องเปิดประตูไปทำอะไรเลยแม้กระทั่งออกไปส่งสินค้าผมก็ไม่ต้องทำครับจอยคอยจัดการให้หมดฮนะนี่คือความเจ๋งของจอยคอย ใครสนใจนะครับติดต่อผมได้โดยตรงเลยตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ใครสงสัยข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะก็ติดต่อโทรหาผมได้เบอร์นี้เลยนะครับเดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปดีกว่าว่าผมจะมีเรื่องราวดีๆของจอยคอยนะวัตการรมดีๆของจอยคอยอะไรมานำเสนอให้กับเพื่อนๆได้ชมกันอีกไปติดตามชมในคลิปวิดีโอหน้าเลยนะครับสวัสดีครับ